สวัสดีครับอยู่กันในเกม Meat Land Pro กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับยังเล่นไม่จบนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับก็ยังเหลือสายฟ้าอีก 2.0 นะครับจากเต็ม 5.0 นะเนื่องจากมีฟาร์มเมอร์อยู่3ตัวแล้วก็เป็นระดับอันคอมมอนอยู่ตัวหนึ่งจริงๆเคยคิดอยากจะเพิ่มมาเป็น5ตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาค่อนข้างถูกนะไปดูราคากันดีกว่าเนี่ยดูราคาตัวละครนี่ถูกมากเลยนะครับซึ่งถามว่าอยากซื้อไหมเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อนละกันเนาะนะครับว่าซื้อไปแล้วมันจะคุ้มกันไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆก็มาดูผมเล่นละกันเนาะว่าเล่นอะไรยังไงบ้างนะครับตอนเนี้ยตรงโกดังผมก็มีคือรับได้470นะครับแล้วตอนนี้มีอยู่439แล้วว่าก็ต้องขายของออกไปบ้างนะครับอันที่แนะนำให้ขายนะครับก็คือพวกซีเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็สีกดเซลเลยนะครับแล้วก็อิฐแดงนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยถ้ามันได้ง่ายนะมันล้นเกินไปก็ขายทิ้งดีกว่านะครับได้เงินด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอผลิตนมหน่อยละกันนะโอเคส่งให้เพื่อนหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวขอกดอันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้ใส่ฟาร์มมันลดลงนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงก่อนขอมาเช็คก่อนว่าตัวรีแพร์เนี่ยต้องทำอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเนาะโอเควิสตอมเจมก็เหลืออยู่2ก้อนนะครับวิสตอมเจมนะครับผมไม่ได้ซื้อเลยนะในตลาดแต่ถ้าเป็นอีก ID นึงอ่ะซื้อนะครับเพราะว่าอีก ID นึงอ่ะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนาะที่ผ่านๆมาผมจะเล่นตัวระดับคอมมอนอ่ะตัวพื้นสีเทานะครับแล้วตัวนั้นเนี่ยจริงๆสเตตัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือไม่เคยได้กล่องพวกนี้เลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับคืออัพค่ารักอัพเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอัพค่ารักค่อนข้างพอสมควรหน่อยเห็นปะก็คือ3จุดตอนนี้คือมันรวมแล้ว 30.3 เนี่ยมันทำให้ได้กล่องเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันทำให้ได้กล่องตัวเนี้ยเลเวล3นะครับแล้วเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะได้เจมเนี่ย3ก้อนด้วยกันนะครับซึ่งถ้าสมมุติมันได้สีแดงเนี่ยมันก็จะได้3ก้อนเลยคือส่วนใหญ่จะใช้สีแดงเนาะสีอื่นเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะครับขายก็ขายไม่ค่อยออกเลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงให้ดูเดี๋ยวไปดูกันไปดูตรงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับไปดูตรงฟาร์มเมอร์ของเราแล้วก็ไปตรงอุปกรณ์นะครับเนี่ยคือได้มาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับนะสีฟ้าเนี่ยเยอะมากคือไม่อยากขายเพราะมันขายไม่ออกครับตั้งขายไม่ออกสีม่วงก็เยอะเห็นไหมสีเขียวคือสีแดงมีอยู่2ก้อนเมื่อกี้นี่แหละที่เห็นที่เหลือเยอะมากคือถามว่าขายหมดเนี่ยคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะบางครั้งก็เอามาทำงี้เอามารีโลใหม่ก็มีลองรีโลใหม่ก็เผื่อจะได้อันดีๆกับเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเราสามารถเอามารีโลได้นะเดี๋ยวรีโลให้เพื่อนดูอย่างนึงแล้วกันคือรีโลเนี่ยนะครับมันอาจจะได้อันเดิมก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนอันก็ได้นึกออกไหมนะครับลองดูแล้วกันเดี๋ยวรีโลให้ดูนะรีโลใช้8เหรียญนะครับสมมติสีฟ้านะตอนนี้เราจะใช้สีฟ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากดรีโลปุ๊บอย่างนี้เลยเพราะเราเพิ่มไม่ได้แล้วอันนี้มันเพิ่มไม่ได้ละเห็นไหมครับโอเคกดรีโลครับปุ๊บดูครับจะได้สีอะไร
น่ะได้สีม่วงมาเห็นไหมเห็นปะใช้เท่าไหร่ก็ได้ลองไปก็ได้ครับอันนี้เป็นการเบิร์นเหรียญที่ดีมากเลยนะคือครั้งละ8ถือว่าเยอะอ่ะเห็นไหมอันนี้โชคดีมากเลยเห็นไหมครับว่าได้เป็นWisdom Gemสีแดงถือว่าโชคดีมากเลยนะนะครับเพราะว่าWisdom Gemสีแดงเนี่ยถามว่าก็คุ้มกับค่า8 MST เนี่ยแหละถือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆก็ไม่คุ้มนะทำบ่อยๆแล้วมันไม่ได้คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้นะสีแดงเนี่ยนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้เราเช็คไปแล้วนะครับว่าคงยังไม่ต้องรีแพร์อะไรนะรีสโตร์ก็ไม่ต้องนะครับก็โอเคเนี่ยเราเล่นกดได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้ก่อนละกันนะครับใส่ไว้ก่อนคือใส่ตรงเนี้ยมันจะทำให้เราประหยัดพื้นที่โกดังได้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมขอรีเควสต์ละกันนะครับรีเควสต์จากเพื่อนๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพิมพ์หน่อยนะครับขอของหน่อยนะครับโอเคพอดีผมใช้เป็นปากกานะครับก็เลยเขาให้เขียนได้เนาะใช่ไหมเอ๊ะหรือยังไงนะโอเคไม่เป็นไรครับอ่ะเราตามนี้พิมพ์ไปก่อนแล้วกันก็กดพิมพ์คำว่า help นะครับจะส่งเป็นสติกเกอร์ก็ได้นะสติกเกอร์แบบเนี้ยน่ารักดีนะครับคือเกมเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เน้นน่ารักอย่างเดียวเลยนะครับคือมันน่าเล่นนะแล้วเกมนี้ผู้หญิงเล่นเยอะมากเลยนะเพราะว่าคือมันเป็นเกมที่สวยน่ารักดีนะครับผู้ชายก็เล่นเยอะนะผมเองก็ชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับแล้วมันดูแบบแล้วเพลงที่ประกอบเกมเนี่ยครับมันก็ฟังแล้วมันเพลินนะมันฟังแล้วมันไม่เบื่อมันก็อยู่กับเกมได้นานนะครับมันดูสดใสอ่ะถามว่าผลิตส่วนใหญ่ผลิตเยอะไหมครับไม่ได้เยอะมากนะผลิตไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเน้นตัวที่มันใช้บ่อยๆอย่างขนมปังตัวเนี้ยนะครับขนมปังเบรดตัวเนี้ยมันใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอย่างอื่นเยอะนะครับก็เลยจะผลิตเยอะหน่อยถามว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ครับเสร็จแล้วเอามาส่งตรงนี้ได้เลยนี่ครับตั้งแต่อันเนี้ยโทสก็ใช้ขนมปังเห็นไหมนะครับโทเมโทเบอร์เกอร์นะครับก็ใช้ขนมปังแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ก็ใช้เห็นไหมแต่อันสุดท้ายไม่ได้ใช้นะอันสุดท้ายไม่ได้ใช้อันเดียวโอเคเดี๋ยวผลิตไปก่อนแล้วกันนะครับอันไหนที่น้อยๆก็ผลิตไปก่อนถามว่าเกมนี้จะเล่นถึงไหนครับส่วนตัวก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะเล่นไปแล้วมันก็สนุกดีเล่นเป็นปีๆแหละครับเกมนี้ก็ผ่านมา1ปีแล้วเล่นจนครบ1ปีก็ยังจะเล่นต่อไปเรื่อยๆแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปขโมยของเพื่อนกันดีกว่าอาจจะส่งของให้เพื่อนด้วยแล้วก็ขโมยของเพื่อนด้วยแล้วกันนะพอมาถึงปุ๊บเราโอ้โหนมเยอะมากเลยครับเราก็ขโมยเลยแต่ก็มีคนขโมยก่อนหน้าเราไปแล้วนะ3ขวดไปต่อครับอันนี้เราส่งให้ได้นะเราก็ส่งไปอันเนี้ยอ่ะเรามีของเยอะใช่ไหมเราส่งได้แล้วก็อ่ะเฮลเขาหน่อยแล้วเราก็ได้เหรียญเห็นปะก็จบนะครับโอเคอ่ะได้กล่องด้วยโอ้ได้กล่องเลเวล3มาครับเราขโมยต่อโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะผลิตทิ้งไว้นะผลิตทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับโกดังเต็มบ่อยก็ขายบ้างนะแต่ตอนนี้เราเปิดอันนี้นะเนี่ยเราเปิดอันเนี้ยโอ้โหคือเงินมันขึ้นช้ามากเลยกว่าจะถึง 95,000 ถ้าเราเพอร์เชสต้องเสียเท่าไหร่ลองดูเพื่อเอาขอโทษทีกดเมื่อกี้แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดจ
จริงๆเราเสียอันนี้ก็ได้นะนะครับก็คือใช้45เหรียญ MST ก็ถือว่าเยอะนะใช้เยอะมากเลยนะครับก็ยังไม่เอาดีกว่านะครับจริงๆเกมนี้ไม่มีเคล็ดลับใดๆเลยนะเล่นไปเรื่อยๆอย่างเดียวเลยครับนะครับเคล็ดลับคงจะมีอยู่แค่นิดเดียวมั้งครับก็คือการขอความช่วยเหลือเพื่อนนะครับมันจะทำให้เราเล่นได้ไวนะครับเลเวลไปได้ไวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งภารกิจได้ไวทำให้เราจบภารกิจแต่ละวันได้ไวเหมือนกันนะครับก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือเราขอถ้าสมมติเราไม่มี family เราไม่ได้อยู่ใน family นะครับเราก็มาขอตามเนี่ยนะครับพวกในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าจริงๆเชียร์ให้มี family ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะส่งกันทั้งวันนะครับเห็นไหมมีคนขอทั้งวันนะครับเราก็ส่งเห็นไหมตั้งแต่เนี่ยเห็นไหม3:30 3:49เนี่ย3:00กว่าเนี่ยทั้งวันเลยดูเห็นไหม2:00 1:00ปะคือมีการขอมีการส่งกันทั้งวันเลยทั้งวันจริงๆนะอันนี้คือของ family ของผมนะจะเน้นคนไทยนะครับเราก็มาเล่นด้วยกันได้เนาะแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็จะเป็นคนไทยแหละนะครับที่ดูเนาะเพราะนั้นก็มาอยู่ด้วยกันได้ครับที่ยังว่างอยู่นะเดี๋ยวนะขอไปเช็คแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนที่ยังว่างอยู่อีกหนึ่งที่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเคลียร์ใครออกได้บ้างใครที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะขอเคลียร์ออกไปนะครับวันนี้เคลมทูเดย์คือวิธีการดูก็คือดูตรงนี้แหละเคลมทูเดย์คือหมายถึงว่าวันนี้เขาได้เล่นแล้วนะครับจริงๆตอนแรกเข้าใจว่ากดเคลมไม่ต้องกดเคลมก็ได้นะอันนี้แต่โทษทีมันคนละเคลมกันมันไม่ใช่เคลมแบบนี้แต่นี้มันคือเคลมที่แปลว่ามานะก็ถ้าเกิดแค่อ่อนรู้สึกก็จะได้ละนะครับมาไหมมีใครไม่มาบ้างอย่างเงี้ยนะครับคือมาเนี่ยคือมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วดูสิคนเนี้ยไม่มา2วันแล้วนะครับแล้วเขาก็เป็นระดับเนี้ยก็คือเขาเล่นตัวละครฟรีเนาะเราก็เดาว่าเขาน่าจะไม่เล่นต่อแล้วล่ะนะครับอย่างเงี้ยมีคนเนี้ยคนเดียวน่าจะไม่เล่นต่อนะครับเราก็อาจจะขอคิกเอาท์ก็คือเตะออกไปแหละคนนึงละกันนะครับก็จะว่าง2ที่แล้วเนาะนะเพราะเราก็บอกแล้วว่าเราจะเตะถ้าเกิดว่าไม่แอคทีฟ2วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคือจริงๆผมก็อรุ่มอร่วยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นตัวละครแบบเนี้ยนะครับแบบเป็นตัว NFT พวกเนี้ยนะครับระดับไหนก็ได้นะจะเป็นแบบมินิก็ได้นะถ้าสมมุติว่าไม่ได้มา3วัน4วันอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เตะนะครับอาจจะยังไม่เตะเพราะว่าเข้าใจว่าคนพวกนี้เขาน่าจะกลับมาเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาเล่นฟรีอ่ะนะครับตัวแบบตัวพวกตัวฟรีอะไรเงี้ยนะครับบางคนเล่นนานก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ตัวฟรีเนี่ยคือเข้ามาแป๊บๆแล้วเขาก็มีคนส่งนมมาให้เราส่งดอกไม้กลับนะคือเข้ามาแป๊บๆแล้วเขาก็ไม่เล่นละเข้ามาสำรวจเกมแล้วเขาก็เลิกไปนะครับแต่ว่าไอตอนที่เขามาสำรวจเกมเขามาขออยู่ด้วยไงนะอย่างคนที่เล่นนานๆก็มีนะครับเนี่ยอย่างขอชื่นชมคนนี้ละกันเนาะนะครับพินกี้วิชนะครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับคนนี้ก็เป็นตัวฟรีนะแต่ว่าเล่นตลอดจริงๆดูสิเล่นจนแบบขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยคืออันดับ4ของถ้าอย่างวันนี้ก็คืออันดับ4ของอันดับ4ของ Family นะครับแต่ดูสิครับเขาขึ้นมาอันดับ2เลยนะเขาขึ้นมาอันดับ2ของ Family ทั้งหมดเลยนะของอันนี้คือการส่งทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เล่นมาดูสิสุดยอดเลยนะครับ
แสดงว่าเล่นจริงจังมากคนนี้เผลอๆเดี๋ยววันนึงน่าจะแซงผมแหละดูละเขาเล่นจริงจังจริงๆนะครับเล่นทุกวันด้วยคนนี้โอเคชื่นชมนะครับชื่นชมคืออีกอย่างนึงเหมือนกันช่วงนี้นะครับเกมจะค่อนข้างหน่วงๆหน่อยนะครับอย่างวงกฎเงี้ยนะครับมันค่อนข้างนะครับเป็นทุกเครื่องนะเครื่องโทรศัพท์มือถือผมก็เล่นอีก ID นึงก็เป็นเหมือนกันนะครับก็ต้องกดเข้ามาพวกนี้บ่อยถืออะไรที่มันต้องอ่านค่าเยอะๆอะไรพวกเนี้ยนะครับจะช้าหน่อยบางครั้งกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บค้างเลยก็มีนะครับแล้วก็กดออกไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยเห็นไหมเข้าได้ละอันนี้เป็นจุดที่ผมว่าควรจะต้องปรับปรุงหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเข้าใจว่าคนตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เยอะเท่าไหร่นะเซิร์ฟเวอร์มันไม่น่าหน่วงขนาดนั้นต้องกดไปกดมากดไปกดมาก็จะได้รับเหรียญนะเนี่ยเห็นไหมได้รับเหรียญละอย่างเงี้ยก็กดได้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้มานั่งเล่นเฉยๆให้มันจบภารกิจนะวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วใส่ฟ้าก็ครบแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้โอเคครับงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ